วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าชวนคุยนะครับมาพบกับรายการข่าวเช้าโฉมใหม่นะครับกับพวกเราคนรุ่นใหม่ครับผมสวิทย์ลีลพงษ์วัฒนาครับธัญมัยอนันต์กรณีวัฒน์ค่ะพีมณภัทรณชาญวิสิทธิ์ครับครับตีห้าครึ่งไปจนถึง7 โมงเช้านะครับที่นี่ช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ครับกับเช้าชวนคุยมาปลุกคุณผู้ชมยามเช้านะครับแล้วก็มาทันข่าวทันเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับตื่นเช้ากันมารับรู้เรื่องราวข่าวสารบ้านเมืองในแบบสดใสสดใสแล้วก็ส่งพลังถึงหน้าจอคุณผู้ชมช่อง9เลยนะครับนี่เรามากันวันพฤหัสบดีนะคะคุณผู้ชมบอกก็ทำงานมาตั้งแต่วันจันทร์เริ่มที่จะสดใสไม่ไหวนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็มีข่าวสารอะไรที่น่าติดตามบางข่าวอาจจะเป็นไอเดียดีๆให้ท่านเริ่มทำอะไรใหม่ๆด้วยก็ได้นะคะรวมถึงข่าวสารสุขภาพที่กำลังดังก็คือเรื่องของพิษสุนัขบ้ามีการระบาดในจังหวัดไหนบ้างต้องระมัดระวังอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันวันนี้มีคุณหมอมาด้วยถูกต้องค่ะคุณหมอมาเสริมให้นิดนึงว่าเราต้องระมัดระวังหรือว่าดูแลตัวเองยังไงบ้างครับปกติแล้วคนจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุณหมออ่านข่าวต้นชั่วโมงอยู่ช่วง5 ทุ่มเที่ยงคืนใช่แล้วครับวันนี้เนี่ยมาครั้งแรกเลยนะได้มานั่งอ่านข่าวแล้วก็จะนำเรื่องราวของการป้องกันโรคนะแล้วก็วิธีที่ถูกต้องเพราะว่าทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารเยอะมากคุณผู้ชมครับมีทั้งข้อมูลที่เกินจริงแชร์กันแบบมั่วๆถูกต้องครับวันนี้คุณหมอตัวจริงจะมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับทุกอย่างเราจะเสิร์ฟกันแบบเข้าใจง่ายๆสบายๆนะครับมาย่อยเรื่องราวข่าวสารต่างๆในบ้านเมืองเรื่องกฎหมายเองจริงมีหนึ่งคนด้วยนะคุณสุภาวดีคุณสุภาวดีจะมาอยู่ทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธนะครับ